ิได้วันนี้สุขภาพมันก็แข็งแรงลมมันขึ้นตามมันลอยนะพอจะเล่าเรื่องพระศรีอริยเมตไตรต้องสุขภาพต้องดีพอสมควรเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องลึกซึ้งอยากให้ค่อยๆเรียนรู้แต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาว่าในช่วงกันตอนว่าก่อนที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างบารมีอย่างไรตั้งแต่บริจาคทรัพย์อวัยวะแล้วก็ชีวิตนับพบนับชาติไปทั่วแล้วก็ยังมีบารมีข้ออื่นๆอีกนะจ๊ะนี่แค่ทานอย่างเดียวยังมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงรวมแล้วได้30ทัศน์อะไรแล้วก็สร้างบารมีแล้วก็อธิษฐานมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยตลอดระยะเวลาช่วงหนึ่งนะซึ่งแต่ละพระองค์ไม่เท่ากันนะจ๊ะแล้วแต่ประเภทนึกในใจแล้วก็มาเปล่งวาจาเมื่อมีบารมีมากขึ้นเกิดความองอาจให้คนอื่นได้ยินได้ฟังด้วยพอบารมีถึงจุดที่จะได้เป็นก็ได้รับพุทธบัญญัติก่อนมี3ประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมี20สงฆ์ไฉนมหากัปสัทธาธิกะพุทธเจ้า40สงฆ์ไฉนมหากัปลากับวิริยะที่กับพระพุทธเจ้า80ประสงค์หายแสนมากับนี่นะจ๊ะคือระยะเวลายาวนานต่างกันแต่การบรรลุธรรมเนี่ยเหมือนกันหลักธรรมมันเดียวกันเลยเป้าหมายเดียวกันแน่วแน่เหมือนกันแตกต่างในช่วงระยะเวลาเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่ต่างกันเนี่ยการชวนคนมาสร้างบุญบารมีร่วมกันเนี่ยจึงมากน้อยแตกต่างกันดังนั้นแต่ละยุคจึงไม่เหมือนกันเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างอย่างนี้นักเรียนพอตามทันไหมจ๊ะนี่นะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยู่ในประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมีให้น้อยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดเพื่อจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเร็วที่สุดอยากไปนิพพานเร็วๆแล้วล่ะเลือก20ตัวโคสงไกลแสมากครับแล้วก็จังหวะของท่านมาอยู่ในยุคปลายกับไขลงเนี่ยจ๊ะเกือบสุดอยู่ในช่วงอายุไขเฉลี่ยมนุษย์ร้อยปีถ้าเกินกว่าร้อยก็ถือว่าอายุยืนเช่นมหาอุบาสิกาวิสาขา120ปีใช่ไหมลูกใช่ครับผมนี่นะแต่ปกติเฉลี่ยขนาดนั้น100ปี100ปีอายุไขมนุษย์ในช่วงกลับไขลงจะลดลง1ปี100ลด100ลด100ลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่2500กว่าปีแล้วก็มาเหลืออยู่ช่วงอายุไขเฉลี่ย75ปีทั่วโลกอย่างนี้นักเรียนอนุบาลปฏิภาณวิทยาใหม่ๆนี่พอตามทันไหมจ๊ะอย่างนี้เนาะแล้วนี่เรากำลังเล่าเรื่องถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมซึ่งอยู่ในช่วงการสร้างบารมีกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอยู่ในช่วงได้รับพุทธพยากรตามทันไหมจ๊ะทันซึ่งเมื่อวานนี้มาถึงตอนที่ท่านได้บังเกิดเป็นสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ตามทันไหมจ๊ะทันแล้วก็มาทวนสักนิดหนึ่งเมื่อสุรุจิพราหมณ์โพธิสัตว์ได้เห็นมณฑปสร้างเสร็จแล้วก็พลันเกิดความปลื้มปิติและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากเลยว้าวทำไมเกิดขึ้นเร็วเหลือเกินแล้วก็สวยด้วยเหลือวิสัยมนุษย์ท่านยังฉุกคิดขึ้นมาว่ามณฑปที่มีลักษณะงดงามเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจแบบนี้เนี่ย
ปุถุชนคนธรรมดาคงไม่อาจสร้างได้ถึงขนาดนี้อย่างแน่นอนใช้เวลาแป๊บนี่เนาะใหญ่แล้วก็สวยงามมากครองรับงานได้เห็นทีงานนี้จะต้องเป็นฝีมือเท้าสกเทวราชเป็นแน่ซึ่งมนุษย์ในยุคนั้นจะคุ้นเคยกับเท้าสกเทวราชเพราะมีการบูชาเทวดาเป็นปกติและลึกนึกถึงเทวดาเส้นสวงเทวดาแรงดังอย่างนี้นะจ๊ะแต่เป็นเทวไปถูกเทวดาตัวจริงไม่ใช่เป็นเทวดาที่สมมุติเอาอย่างนี้นะจ๊ะตามทันกันไหมสับสนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยลมมันขึ้นซีกเนี่ยซีกขวาจะต้องมีฝีมือเท้าสกเทวราชเป็นแน่ครั้นถ้าเราจะถวายมหาทานในบรรดบนี้หลังนี้เพียงแค่วันเดียวเนี่ยหาคนไม่สวยๆขนาดนี้เร็วขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้เนี่ยจะถวายมหาทานวันเดียวไม่สมควรไม่สมควรเราควรถวายมหาทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุสาวกกว่าแสนโกรธรูปเป็นเวลา7วันเลยดีกว่าอ่านี่สาธุจ้านี่นะแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ทิ้งท้ายไว้ใครที่ภาวนากองถึงคุณชายอาจารย์ไว้1กองก็ศึกษาสุริจิปรามบรมโพธิสัตว์นี่นะก็ภาวนาเพิ่มได้เราทำคนเดียวไม่ได้เราก็ไปชวนคนอื่นมาทำด้วยนี่นะเป็น7กองนี่เนาะนี่ไงนี่นี่เนาะเรามาลุยกันเลยได้ยินเสียงชัดไหมใช่ไหมเนี่ยเมื่อสุริจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์มีดำริเช่นนั้นถวายมาสร้างถวายมหาทาน7วันเดิมมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขท่านจะได้กราบทูลนิมนต์พระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกพระอริยสาวกมาเป็นเนื้อนาบุญในการถวายมหาทานตลอด7วันในวันสุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรับด้วยการสงบนิ่งๆสงบนิ่งๆผู้มีบุญบารมีจะเข้าใจนะสังเกตออกใช่ไหมลูกใช่ครับผมนี่นะท่านจะไม่กล่าวคำอะไรนิ่งๆแล้วก็ยิ้มนิดนิดแย้มพระโอษฐ์นี่นะนิดนิดดูแล้วสดชื่นอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการเข้าใจว่าท่านรับเขาเรียกอะไรนะจ๊ะดุษณีภาพครับดุษณีดุษดุษณีภาพครับดุษณีภาพด้วยอาการสงบสงเงียมสง่างามจะมียิ้มนิด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 นี่เนาะเออนี่เนาะ แต่วันสุดท้ายสุริจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ก็ได้ถวายเภสัชคือมีเนยใสในคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนี่นะแด่พระอริยสาวกทั้งหมดแหละถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสาวกมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยของอร่อยทั้งสิ้นเลยนี่นะจนเต็มบาตรอีกทั้งยังได้ถวายจีวรที่ทำจากผ้าเนื้อดีที่มีมูลค่ามากแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปอีกด้วยแม้ภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ก็ยังได้จีวรที่มีค่าถึง100,000เลยทีเดียวในความเป็นจริงแล้วการจะถวายพระทหารแด่พระคณะภิกษุสงฆ์ที่มีจำนวนถึง100,000โกรธรูปนั้น
เป็นสิ่งที่เกินจินตนาการและเกินความสามารถที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะทำได้เราก็ยังงงๆนี่นะแต่การที่ท่านสุรุจิปรามบรมโพธิสัตว์สามารถถวายมหาทานในครั้งนี้ได้จนเป็นผลสำเร็จตอนนี้ก็เนื่องมาจากท่านได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทั้งมนุษย์และเทวดาไปจำนวนมากด้วยอนุภาพแห่งบุญบารมีของท่านมันดาลให้ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดามาร่วมงานตรงนี้นะจ๊ะเทวดาก็ใช้เทวานุภาพมนุษย์ก็ทำแบบของมนุษย์บุญก็เกิดขึ้นกับทุกๆคนคล้ายๆผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานของทุกคนอันนี้เนาะถ้ามนุษย์เทวดาเป็นจำนวนมากที่ทุกคนทุกตนและทุกองค์ตามปรารถนาจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้โดยการมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันถวายภัตตาหารและถวายจีวรในคณะพระภิกษุสงฆ์สาวกกว่าแสนกว่ารูปจะก็ไม่ได้มาในรูปของเทวดานะ แต่เป็นเทวดาที่จำแรงแปลงกายอย่างนี้ไงนี่เนาะจำแรงแปลงกายให้ดูเนียนนี่นะเข้ากับมนุษย์ได้นี่ให้เข้ากับมนุษย์นี่นะด้วยเหตุที่มหาทานในครั้งนี้จึงสำเร็จลงไปได้โดยดีแล้วก็ไม่ใช่ดีธรรมดาด้วยแต่เป็นดีที่ดีกว่าดีที่สุดเลยทีเดียวนี่เนาะและจากความอัศจรรย์ในเรื่องการถวายมหาทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์กว่าแสนกว่ารูปแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชวนให้น่าอัศจรรย์จะเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องสถานที่ที่ใช้สำหรับสร้างมหาทานในครั้งนี้นั่นเองสถานที่นะจ๊ะถึงแม้มณฑปที่ใช้สำหรับประกอบมหาทานในครั้งนี้จะมีพื้นที่ถึง12โยชน์หรือกว่า192กิโลเมตรแต่ถ้าจะให้ใช้งานกันจริงๆแล้วพื้นที่แค่นี้ก็คงไม่สามารถที่จะรองรับคณะพระภิกษุสงฆ์กว่าแสนกว่ารูปได้นี่จะไม่รวมถึงพื้นที่ของญาติโยมแต่ด้วยความที่มณฑปหลังนี้บังเกิดขึ้นด้วยอนุภาพของท้าวสักกะเทวราชอีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับรองรับผู้มีอนุภาพอันไม่มีประมาณอย่างพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระชาปนรังสีครอบคลุมไปหมื่นโลกธาตุใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมและอนุภาพเหล่าพระอรหันตสาวกกว่าแสนกว่ารูปโดยเหตุเองมณฑปหลังนี้จึงสามารถที่จะใช้รองรับคณะพระภิกษุสงฆ์กว่าแสนโกฏิรูปได้อย่างน่าอัศจรรย์เหมือนบนสวรรค์นี่นะจ๊ะเป็นของละเอียดเขาจะขยายเองโดยที่ไม่รู้สึกว่าขยายเมื่อมีปริมาณของชาสวรรค์ไปเพิ่มขึ้นจะขยายออกไปตามส่วนอย่างนี้นะจ๊ะผู้ที่มีบารมีมากก็อย่างที่เคยทำมือให้ดูก็จะทำบาทีหลังก็จะมาอยู่ข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าแต่บารมีอ่อนกว่าก็อย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมจ๊ะก็เอามาใช้ในเมืองมนุษย์ตรงนี้มันดบอย่างนี้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ในแหล่งต่างก็ไปทั้งพุทธานุภาพแล้วก็อนุภาพเทวานุภาพบุญบารมีของบรมโพธิสัตว์ผู้มีบุญทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละมารวมกันความอัศจรรย์จึงบังเกิดขึ้นนะจ๊ะเราก็คงต้องติดตามตอนต่อไปพระศรีอริยะเมตไตรจ้ะ